ตอนการดำเนินของรัฐบาลอย่างที่เรียนนะครับว่าจากหน่วยงานรับงบประมาณที่ต้องการเสนอเข้ามาแล้วมาปรับลดนะครับสุดท้ายนะครับมาสำเร็จเป็นกรอบรูปรับประมาณมกราปี63แต่ท่านประธานเราก็ทราบอยู่หนึ่งนะครับว่าเหตุโควิดนะครับโคโรนา19เนี่ยเกิดตั้งแต่เดือนมีนามาแต่งบประมาณนี้ไม่ได้สอดคล้องครับไม่ได้ปรับเพื่อให้ไปรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดผลกระทบจากโควิดแต่ประการใดเพราะนั้นผมถึงบอกว่างบประมาณในปี64เนี่ย 3.3 ล้านล้านเนี่ยนะครับไม่ได้สอดคล้องและจะไปตอบโจทย์กับเรื่องโควิดด้วยประเด็นต่อมาครับการจัดเก็บงบประมาณก็เช่นกันครับดูนะครับว่าปีนี้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับในปีที่ผ่านมานะครับคงไม่ใช่ปีเดียวนะครับตั้งแต่มีการรัฐประหารนะครับปี58เป็นต้นมานั้นเศรษฐกิจบ้านเราย่ำแย่มาที่สุดเลยการเก็บงบประมาณต่างๆก็เป็นประเภทที่ต่ำลงต่ำลงตลอดเศรษฐกิจไม่เติบโตนะครับแม้รัฐบาลในปีนี้นะครับทราบมีเจตนาว่าเศรษฐกิจต่ำลงแต่การประมาณรายรับนะครับในปีงบประมาณ2564เนี่ยครับรัฐบาลตั้งรายรับนะครับก็คือเงินภาษีพี่น้องนะครับที่เราจะเก็บนะครับในปี63เนี่ยไว้ 2.67 ล้านซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วรัฐบาลก็ปรับลดมาแค่ประมาณ 30,000 กว่าล้านเองนะครับอันนี้ก็เห็นว่ารัฐบาลก็มองเห็นว่าการเก็บงบประมาณในปี64นี่นะครับจะต่ำลงแต่ว่าเท่านี้ผมว่าไม่พอครับที่ไม่พอเพราะอะไรครับทราบนะครับว่าปี63นะครับเราเก็บงบประมาณตั้งแต่ตุลาปี62มานะครับ6เดือนแรกตุลา62จนถึงธันวานะครับมกรา63ถึงมีนาแม้นว่าจะอยู่ในภาวะปกติแต่เศรษฐกิจเขาซบเซาครับเชื่อว่าการเก็บงบประมาณต่ำลงแน่นอนแต่ที่เห็นชัดที่สุดครับเมื่อเราเกิดสถานการณ์โควิดครับมีนาเมษาพฤษภา3เดือนเต็มๆนี่นะครับเศรษฐกิจโดนปิดบ้านปิดเมืองพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเราจะไปเก็บภาษีที่ไหนครับแม้แต่เงินจะกินก็ยังไม่มีเลยรัฐบาลจะต้องออกพระราชกำหนดนะครับเอาเงินไปแจกชาวบ้านเพื่อประทังชีวิตนะครับวันนี้นะครับแจกก็ยังไม่ครบนะครับแล้วที่รับปากจะแจกก็ยังได้ไม่เต็มกันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปดูแลต่อเพราะฉะนั้นประมาณการนะครับ 2.677 ล้านเนี่ยครับตัวเลขเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะครับว่ารัฐบาลจะเก็บได้เมื่อเก็บไม่ได้นะครับรัฐบาลนะครับเมื่อตั้งงบประมาณเป็นงบขาดดุลก็ต้องกู้เรื่องกู้นี่ครับสำคัญครับขอสไลด์ครับที่ผมจะได้นำเรียนนะครับว่า5ปีที่ผ่านมาจะเห็นนะครับว่ารัฐบาลที่มีพระนาท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาครับตั้งแต่ท่านรัฐประหารมานะครับท่านกู้มาทุกปีครับรวมนะครับจนถึงปี63เนี่ยนะครับ 3.399 ล้านบาทอันนี้เงินกู้ครับถ้ารวมเป็นเม็ดเงินงบประมาณด้วยนะครับก็ประมาณ20กว่าล้านนะครับ20กว่าล้านล้านบาทที่ท่านได้นี่มาถ้าเทียบนะครับว่าการกู้เงินนะครับต้องยอมรับนะครับว่าไม่ได้ผิดครับแต่ว่าการกู้เงินนะครับรัฐบาลที่มีความสามารถในการบริหารประเทศดีมีเศรษฐกิจดีนะครับรัฐบาลเขาไม่กู้เงินเป็นประจำหรอกครับเขาจะกู้เมื่อมีความจำเป็นเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีเหตุจำเป็นก็แต่ละปีก็เป็นงบขาดดุลบ้างแต่ถ้าโดยปกตินะครับก็จะเป็นงบสมดุลหรือเกินดุลได้ซ้ำไปแต่วันนี้นะครับอย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านนะครับว่าท่านพลเอกประยุทธ์นี่ครับกู้จนเคยชินวันนี้นะครับ 3.399 ล้านเนี่ยครับถ้าบวกพรบเงินกู้ไปอีกนะครับ1ล้านบาทก็ท่านก็กู้ไป 4.4 ล้านล้านบาทครับขอสไลด์ต่อไปครับในปีนี้นะครับจะเห็นว่าแท่งกราฟที่เห็นนี่นะครับทุกปีนะครับท่านกู้ด้วยความเคยชินแล้วก็จะเห็นนะครับว่ากู้เนี่ยพยายามตัวเลขก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดพอรับได้ครับเพราะงบประมาณมันเพิ่มขึ้นแต่ละปีแต่ท่านสังเกตเห็นไหมครับว่าปี64นะครับงบประมาณนี้แท่งกราฟครับพุ่งชะลุดเลยก็แสดงว่าอย่างไรครับ
ปีนี้เนี่ยท่านไม่ได้กู้นะครับให้มันเป็นสเต็ปค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็น64นี่นะครับท่านกู้เต็มอัตราเลยแล้ววันนี้นะครับถามว่าถ้ารายรับที่ท่านประมาณการไว้เนี่ยครับมันเก็บไม่ได้ตามเป้าภาระหนี้สินหรือภาระที่เราจะต้องไปกู้อีกนะครับอย่างที่ทราบนะครับว่าหนี้สินของประเทศเรานั้นนะครับเกือบเต็มเพดานจะสร้างปัญหานะครับแล้วปัญหาโควิดก็ดีนะครับที่จะมีเกิดต่อไปจะทำยังไงเพราะนั้นผมจึงอภิปรายนะครับว่าวันนี้นะครับว่าว่าประมาณปี64เนี่ยตั้งแต่การจัดโครงสร้างงบประมาณมาแต่ต้นแล้วไม่ได้ตอบโจทย์ของเรื่องโควิดเลยไหนว่าท่านบอกว่าวันนี้นะครับต้องบริหารประเทศแบบเป็นนอร์มอลล่ะครับนิวนอร์มอลนะครับเป็นยังไงครับงบประมาณนะครับเหมือนเดิมครับรัฐราชการทํามายังไงก็ออกมาอย่างนั้นและจะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาต่อไปได้ยังไงครับเราจะเห็นนะครับว่าท่านกู้เงินมานะครับเกือบ7ปีท่านประธานคงจำได้นะครับว่าประเทศไทยเรานั้นนะครับเคยมีความภาคภูมิใจนะครับว่าเราเป็นเสือตัวต้นๆของเอเชียในสมัยนั้นประเทศไทยเราจะเป็นนิกประเทศเราจะเป็นตัวที่3เป็นเสือตัวที่3ที่4ที่5ของเอเชียแต่ท่านประธานครับ7ปีงบประมาณของท่านประธานท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่ท่านที่เป็นนายกมาจากการยึดอำนาจตอนหลังนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งประชาธิปไตยก็สุดแล้วแต่ประเทศไทยวันนี้นะครับแม้แต่ในอาเซียนเรานะครับเราเคยเป็นผู้นำอาเซียนวันนี้1ใน10นะครับประเทศไทยเราก็มีเศรษฐกิจอยู่รังบวยครับตัวนี้แสดงให้เห็นนะครับว่า7ปีที่ท่านบริหารประเทศมา7ปีที่ท่านทำงบประมาณมานั้นนะครับไม่ได้ตอบโจทย์เลยจัดงบประมาณมาเหมือนกับเป็นรัฐราชการและปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีที่สำคัญงบประมาณปี64นั้นนะครับจัดมาก่อนเกิดโควิดหลังจากเกิดโควิดก็ไม่เคยมีการปรับแก้ไขมีสิ่งที่ผมจะชี้ให้เห็นนะครับว่างบประมาณเงินกู้นะครับงบประมาณที่เราตัดลดไปในงบกลาง 8.8 หมื่นล้านที่สภาแห่งนี้ได้เสนอไปแล้วโดยตัดงบจากปี63ตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นในปี64นี้ก็ไม่สามารถแก้ไขได้เลยไม่สามารถต่อเติมได้ไม่สามารถจะเข้าไปเยียวยาพี่น้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องบอกว่างบประมาณปี64นะครับไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องโควิดไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาที่จะเผชิญไปข้างหน้าขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับ ต่อไปก็เป็นศาสตราจารย์โควิดพวงงามหลังจากนั้นก็จะเป็นท่านดังก็เป็นคุณยงยุทธคุณยุทธพงศ์ชรัสเถียรแล้วก็จะเป็นคุณยงยุทธสวนบุตรนะครับ